Hello student gate 4 welcome to learn math with teacher Pia again นะคะ student how are you today I am okay and you I am okay นะคะอ่ะก็ today นะคะไอหวังว่าทุกคนนั้นจะ happy นะคะในการ learn online เนาะก็วันนี้นะคะสำหรับ math subject นะคะของเราก็จะยังอยู่ในเรื่องของ angle เรื่องมุมอยู่นะยังอยู่เรื่องของมุมอยู่นะคะจากครั้งที่แล้วนะที่เชื่อเปี้ยวนะคะที่เชื่อเปี้ยวนะคะได้พูดเกี่ยวกับชนิดของมุมนะคะแล้วก็การบอกชื่อมุมไปนะคะก็หวังว่า student เนี่ยจะเข้าใจนะจะสามารถ separate ได้ระหว่างname of angle and type of angle ว่ามัน different กันนะชื่อของมุมเนี่ยจะบอกเป็นตัวอักษรนะคะจะบอกเป็นตัวอักษรใช่ไหมคะแล้วก็มีสัญลักษณ์อยู่บนตัวอักษร3ตัวหรือตัวอักษรตัวเดียวนะคะแต่ถ้าให้บอกชนิดของมุมก็คือบอกประเภทของมุมนั่นเองก็จะมีอะไรบ้างไหนบอกประเภทของมุมที่ทีเชอร์เปียวสอนครั้งที่แล้วซิว่ามีกี่ประเภทและอะไรบ้างทบทวนค่ะรีวิวซิ type of angle how many type of angle มุมมีกี่ชนิดจำได้ไหมคะ4ชนิดเหรอ ใกล้เคียงแต่ยังไม่ใช่ค่ะ five type นะคะ5ชนิดนะคะ5ชนิดมีอะไรบ้างคะ student มุมฉากค่ะมุมฉากอันนี้กว่าเดี๋ยวครูเปี้ยวจะให้นักเรียนให้ student น่ะไล่ตั้งแต่มุมที่มีขนาดเล็กที่สุด small size นะคะ smallest นะคะก็คือเล็กที่สุดไปถึง big size biggest ใหญ่ที่สุดเลยเอามุมที่มีขนาดเล็กที่สุดไปหามุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดา5มุมนี้นะคะมุมไหนมีขนาดเล็กที่สุดมุมแหลมมุมแหลมค่ะ acute angle นะคะต่อมามุมอะไรคะใหญ่กว่ามุมแหลมขึ้นมาหน่อยนักเรียนมีหนังสือเรียนประกอบไหมคะลูกมุมป่อนไม่ใช่นะคะมุมที่ใหญ่กว่ามุมฉากขึ้นมาใหญ่กว่ามุมแหลมขึ้นมาคือมุมฉากนะคะ right angle นะคะใหญ่กว่ามุมฉากขึ้นมาค่ะมุมอะไรคะมุมป้านมุมป้านนะคะ obtuse angle นะคะและใหญ่กว่ามุมป้านขึ้นมาคือมุมคือมุมอะไรมุมกลับเหรอคะฮะมุมกลับเหรอคะมุมที่ใหญ่กว่ามุมป้านนะคะคือมุมตรงนะคะมุมตรงและใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าทุกมุมคือมุมสุดท้ายคือมุมป้านนะคะท่านนักเรียนนะคะยังสับสนอยู่นักเรียนเนี่ยมีหนังสือเรียนนะไม่ใช่เวิร์กบุ๊กนะแต่เป็นเทคบุ๊กนะคะเป็นหนังสือเรียนนะคะในหนังสือเรียนของ student นะคะในเรื่อง angle เนี่ยจะอยู่ในเพจ126นะคะนักเรียนเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะเกี่ยวกับขนาดของมุมชนิดของมุมต่างๆกับที่ครูเปี้ยวสอนไปครั้งที่แล้วนะคะในหน้า126นะคะในหน้า126นะในหน้า126นะคะมุมแหลมเป็นยังไงมุมฉากเป็นยังไงนะคะมุมป้านเป็นยังไงมุมตรงเป็นยังไงและมุมกลับเป็นอย่างไรนะคะในหน้า126นะซึ่งวันนี้นะคะครูเปี้ยจะมาพูดถึงขนาดนะคะการวัดขนาดของมุมนะคะการวัดขนาดของมุมนะการวัดขนาดของมุมนะคะวัดอย่างไรแต่คนอื่นครั้งที่แล้วครูเปี้ยหลายคนยังเขาเรียกว่านะยังสับสนอยู่สับสนยังไงสับสนว่าอะไรคือมุมกลับมุมกลับคืออะไรทิชเชอร์พี่อธิบายว่ามุมกลับคือมุมกลับของมุมอื่นๆมุมกลับคือมุมกลับของมุมทุกมุมนะคะเดี๋ยวครูเปี้ยจะวาดให้ดูนะอย่างมุมนี้ที่ครูเปี้ยวาดขึ้นมาค่ะไม่มันเอาใหม่ไม่ค่อยสวย
อ่ะไม่เป็นไรนักเรียนพอจะดูออกนะอ่ะมุมนี้ที่ครูเปี้ยววาดขึ้นมาเนี่ยครูเปี้ยวนะคะดูตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังดีครูเปี้ยวนะคะใช้เส้นนะคะใช้เส้นนะคะใช้วัดขนาดของมุมด้านนี้นะคะครูเปี้ยววัดขนาดของมุมด้านนี้นะคะเส้นโค้งๆนี่คือเป็นเส้นบอกมุมนะคะว่าครูเปี้ยวเอามุมด้านนี้ครูให้ชื่อว่ามุม A B C แล้วกันเดี๋ยวครับทำไมของผมมันเป็นสีขาวหมดเลยอะครับไม่เห็นหรอไม่เห็นอะผมเห็นเป็นสีขาวหมดเลยคนอื่นเห็นไหมคะเห็นครับเห็นค่ะเห็นหมายถึงว่าเห็นภาพที่ครูเปี้ยววาดลงไปไหมหรือเห็นเป็นสีขาวเห็นภาพที่ครูเปี้ยววาดครูเปี้ยววาดค่ะครูเปี้ยววาดลงไปมีแค่โบนัสคนเดียวหรือเปล่าที่เห็นภาพสีขาวใช่ไหมคะมันเกี่ยวกับเน็ตหรือเปล่าโบนัสรอก่อนหนึ่งมันค้างหรือเปล่าโบนัสแต่โบนัสได้ยินเสียงครูเปี้ยวชัดเจนใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้ภาพขึ้นหรือยังลูกโบนัสเรามันเกี่ยวกับเน็ตไหมครูเปี้ยวไม่แน่ใจนะยังไม่ขึ้นเหรอโบนัสเปิดไปกดอะไรหรือเปล่าแม่ผมก็กดตามที่ครูเปี้ยวบอกตอนแรกหนูเพอไปกดเมนูอะไรเปล่าคะไม่ครับเปี้ยวจะว่ายังไงเนี่ยเปี้ยวก็ไม่เก่งขนาดนั้นนะที่จะบอกได้ว่ามันพื้นสีขาวมันเพราะอะไรอันโบนัสฟังไปก่อนแล้วกันนะลูกเนาะโอเคครับโอเคอ่ะฟังอีกครั้งนะอ่ะดูค่ะจากภาพที่ครูเปี้ยววาดมานี่คือเป็นภาพมุมอะไรคะลูกพอจะรู้ไหมคะมุมอะไรมุมแหลมค่ะมุมแหลมนะคะอ่ะถ้าครูเปี้ยวนะคะวาดนะคะวาดมุมฝั่งนี้นะคะวาดมุมฝั่งนี้คือวาดเส้นโค้งฝั่งนี้นะคะวาดเส้นโค้งเชื่อมระหว่างเส้นตรง2เส้นนี้มันมีเส้นตรง BA กับเส้นตรง BC นะมุมนี้เกิดจากเส้นตรง BA กับเส้นตรง BC มาบรรจบกันแล้วครูเปี้ยวก็วาดนะคะเส้นโค้งเชื่อมระหว่าง2แขนของมุมนี้อยู่ตรงฝั่งนี้นะคะดังนั้นมุมอยู่ด้านนี้นะคะมุมอยู่ด้านนี้เป็นเส้นโค้งสีแดงตรงนี้นะคะอันนี้เรียกว่ามุมแหลมเนาะอันนี้เรียกว่ามุมแหลมนะคะเป็นมุมที่มีขนาดเล็กที่สุดมีขนาดไม่เกิน90องศานะคะเป็นมุมที่มีขนาดเล็กที่สุดนะคะมีขนาดไม่เกิน90องศาเนาะอ่ะเอามีขนาดน้อยนะคะน้อยกว่า90องศานะคะเรียกว่ามุมแหลมนะไม่โอเคอ่ะเขียนอย่างนี้ไม่โอเคอ่ะน้อยกว่า90องศาเรียกว่ามุมแหลมนะอ่ะแต่ทางกลับกันในทางกลับกันถ้าครูเปี้ยวนะคะไม่ได้วาดมุมฝั่งนี้ครูเปี้ยวลบอันนี้ทิ้งลบเส้นนี้ทิ้งดูดีๆนะถ้าครูเปี้ยวไม่วาดมุมฝั่งนี้แต่ครูเปี้ยววาดมุมฝั่งนี้แทนนะคะดูนะนี่ครูเปี้ยวดูเส้นสีม่วงครูเปี้ยวนะคะถ้าครูเปี้ยววาดมุมฝั่งนี้แทนครูเปี้ยววาดเส้นโค้งนะคะวาดเส้นโค้งนะคะเชื่อมระหว่างแขน BA กับแขน BC แต่วาดมาฝั่งนี้แทนแต่วาดฝั่งนี้แทนนะคะแต่วาดฝั่งนี้แทนมุมนี้เราจะเรียกมุมอะไรคะมุมกลับค่ะ Thank you นะคะ Very good เขาจะเรียกว่ามุมกลับนะคะเรียกว่ามุมกลับนะคะเป็นที่มาที่ครูเปี้ยวคิดว่ามุมกลับเนี่ยเป็นมุมกลับของมุมแหลมมุมฉากมุมป้านโอเคอ่ะต่อไปอีกมุมต่อไปค่ะเห็นอย่างนี้แล้วเห็นสลัดดูนะคะครูเปี้ยวใช้ชื่อเดิมกันเป็นชื่อมุม A B C เหมือนเดิมแล้วกันมันตั้งง่ายดีมุม A B C เหมือนเดิมนะคะแต่รูปเปลี่ยนไปบอกครูเปี้ยวสิคะ
มุมที่กูเปี้ยววาดลงมาตรงนี้เป็นมุมอะไรคะลูกเห็นสี่เหลี่ยมตรงนี้มุมฉากค่ะไลท์แองเกอร์เวรี่กูดนะคะไลท์แองเกอร์เป็นมุมฉากนะคะไลท์แองเกอร์นะคะเป็นมุมฉากนะคะถ้าเห็นเส้นตรง2เส้นมาบรรจบกันแล้วตั้งฉากนะคะและยิ่งถ้ามีตรงแล้วถ้าเส้นเชื่อมระหว่างแขนมุมเป็นเส้นสี่เหลี่ยมแบบนี้นั่นเรียกมุมฉากนะแต่ทางกลับกันถ้าครูเปี้ยวลบฝั่งนี้ออกนะคะในทางกลับกันนะคะครูเปี้ยวมาวาดด้านนี้ค่ะครูวาดครูเปี้ยววาดเส้นเชื่อมนะคะเส้นเชื่อมของแขนมุมเป็นฝั่งนี้แทนมุมนี้จะกลายเป็นมุมอะไรทันทีคะมุมกลับค่ะเป็นมุมกลับนะคะเป็นมุมกลับทันทีตั้งใจฟังนะคะเป็นมุมกลับทันทีนะคะจะกลายเป็นมุมกลับทันทีนะคะแบบนี้จะเป็นเรียกว่ามุมกลับหรือ reflect anchor นะมุมกลับภาษาอังกฤษคือ reflect anchor นะคะ reflect anchor โอเคต่อมานะคะครูเปี้ยวครับผมเห็นครูเปี้ยววาดขึ้นแล้วครับโอเคค่ะ very good น่าจะเกิดอาจจะเป็นที่เน็ตเนาะอะไรอย่างเงี้ยเนาะโบนัสเนาะขึ้นครบ3ภาพแล้วนะโบนัสมันมี3ภาพแล้วนะผมเห็นอยู่ภาพเดียวอ๋อแสดงว่าเป็นที่เน็ตล่ะลูกอ๋อครับน่าจะเป็นที่เน็ตนะต่อค่ะ student ค่ะ student คะtell to teacher สิมุมที่ครูเปี้ยววาดเนี่ยเป็นมุมอะไรคะเนี่ยต้นข้าวทำอะไรต้นข้าวมุมป้าหรือเปล่าคะมุมป้านะลูกเป็นโค้งๆอย่างนี้นะคะแล้วก็มีขนาดก้าอ้าออกนี้ถ้าเป็นมุมฉากมันจะตรงๆขึ้นไปครูเปี้ยวว่าเส้นปะนะถ้านะคะถ้าเป็นมุมฉากมันจะเป็นเส้นตรงนะคะสองเส้นมาบรรจบกันแล้วตั้งฉากกันคล้ายๆมุมห้องเรานะคะเหมือนกับมุมห้องเราเหมือนกับมุมบนสี่เหลี่ยมนะคะเหมือนกับมุมบนสี่เหลี่ยมนะถ้าเป็นเส้นนี้ถ้าเป็นเส้นประนะถ้าเส้นตรงเส้นเป็นเส้นประเนี่ยกับเส้นนี้คู่กันเนี่ยจะกลายเป็นมุมฉากแต่นี้มันแขนฝั่งนี้นะคะแขนมุมฝั่งนี้มันอ้าออกนะคะมันอ้าออกอย่างนี้นะคะมันใหญ่กว่ามุมฉากนะมีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากนั่นคือมุมป้านั่นเองมุมที่ขนาดใหญ่กว่ามุมฉากนะคะก็คือมุมป้านนะคะใหญ่กว่ามุมฉากแต่เล็กกว่ามุมตรงเรียกว่ามุมป้านนะคะอย่างนี้เรียกว่ามุมป้านนะคะ obtuse angle นะ obtuse angle นะคะแต่ถ้าเรานะคะเปลี่ยนใหม่นะคะมาเป็นวาดด้านนี้แทนมาวาดขนาดของมุมด้านนี้แทนแล้วมาวาดขนาดของมุมด้านนี้แทนนะคะเป็นด้านที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยเป็นบลูนะคะเป็นบลูไลน์ที่คุณเปี้ยววาดตรงนี้นะคะมุมนี้จะกลายเป็นมุมอะไรทันทีมุมกลับครับเป็นมุมกลับนะคะ reflect angle ทันทีนะนั้นนักเรียนสังเกตดีๆนะคะว่าเส้นมุมนะคะเส้นขนาดของมุมนะคะเส้นขนาดของมุมที่เขาให้มาเนี่ยมันอยู่ฝั่งไหนนะคะมันอยู่ฝั่งไหนนะคะต้องดูด้วยว่าเส้นขนาดของมุมนะคะเส้นที่เขาใช้ว่าขนาดของมุมเนี่ยก็คือเส้นโค้งตรงนี้เนี่ยมันอยู่ฝั่งไหนนะคะเพราะภาพที่เขาให้มามันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นมุมแหลมดูแล้วมันเป็นภาพมุมแหลมแต่ปรากฏว่าเส้นขนาดของมุมมันวัดอีกฝั่งนึงแบบนี้เหมือนภาพแรกเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ใช่มุมแหลมแล้วจะกลายเป็นมุมกลับทันทีเข้าใจเนาะโอเคส่วนที่เหลือก็จะเป็นมุมตรงนะคะมุมตรงก็เป็นเส้นตรงอย่างนี้เนาะมุมตรงมีขนาดอยู่ที่180องศานะคะมุมตรงนะคะมีขนาดอยู่ที่180องศานะคะ180องศาเรียกว่ามุมตรงนะคะพูดถึงขนาดของมุมนะแต่ถ้าเป็นมุมแหลมอันนี้ฟังดีๆนะมันจะสอดคล้องกับเรื่องถัดไปนะคะมุมแหลมก็คือมีขนาดอยู่ที่1องศานะคะ1องศาถึง89องศาอยู่ประมาณนี้นะคะอยู่ประมาณ1องศานะคะถึง89องศาต่อมาเป็นมุมฉากมุมฉากมีขนาดเดียวคือ90องศานะคะมุมฉากนะคะอยู่ที่90องศานะคะต่อมามุมป้านนะคะมุมป้านขนาดของมุมนะคะขนาดของมุมนะคะก็คืออยู่ในช่วงก็คือใหญ่กว่ามุมฉากนะคะก็คืออยู่ในช่วง91องศาถึง
179องศานะคะอยู่ในช่วง91องศาถึง179องศาแต่พอเป็นมุม180องศาปุ๊บจะกลายเป็นมุมตรงทันทีโอเคนะจะกลายเป็นมุมตรงทันที understand สุดท้ายคือมุมกลับนะคะหรือ reflex angle นะคะมุมกลับของทุกมุมนะคะนักเรียนทายดูสิว่ามันต้องใหญ่กว่ามุมทุกมุมนั้นกี่องศาขึ้นไปสตูเดนต์พอจะบอกครูได้ครับว่ามุมกลับเนี่ยขนาดของมุมประมาณเท่าไหร่น่าจะใหญ่กว่ากี่องศาขึ้นไปคะจากที่ครูเปียวบอกขนาดของมุมมาทั้งหมดเนี่ยมุมกลับใหญ่กว่ามุมทุกมุมอันนี้ครูเปียวไล่ให้เลยนะเนี่ยมุมเล็กโรงแรมเล็กสุดมุมฉากใหญ่ขึ้นมากว่ามุมแหลมใหญ่กว่ามุมฉากคือมุมป้านใหญ่กว่ามุมป้านคือมุมตรงเห็นไหมว่าขนาดของมุมมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะขนาดของมุมมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆงั้นบอกทีเชอร์เปี้ยวซิมุมกลับน่าจะมีขนาดกี่องศาขึ้นไปคะมากกว่ากี่องศาคะมากกว่า180ค่ะมากกว่า180ก็คือประมาณ181องศานะคะประมาณ181องศานะคะถึง359องศานะคะถึง359องศานะคะนี่คือขนาดของมุมกลับนะคะถ้าเป็น360องศามันจะเป็นวงกลมทันทีไม่ใช่มุมกลับนะคะถ้าเป็น360องศามันจะเป็นวงกลมนะคะมันเป็นวงกลมเคยเรียนไหมเคยดูรายการ360องศาไหมแล้วเขาจะวาดมือเป็นวงกลมอ่ะเขาจะวาดมือเป็นวงกลมนะคะงั้นมุมกลับนะคะจะอยู่ในช่วง181องศาถึง359องศานะตั้งใจฟังดีนะตั้งใจฟังดีนะอันนี้ครูเปี้ยวเรียงให้เลยนะเนี่ยเรียงตามขนาดของมุมให้เลยนะคะไล่ตั้งแต่มุมเล็กสุดมาหามุมใหญ่สุดเล็กสุดคือมุมแหลมนะคะ acute angle ใหญ่สุดคือมุมกลับนะคะ reflex angle โอเคเมื่อครูเปี้ยวอธิบายนะคะตรงนี้แล้วก็คงจะเข้าใจเรื่องชนิดของมุมนะคะมากยิ่งขึ้นแล้วนะชนิดของมุมนะคะมี5ชนิดนะ five type นะคะมี acute angle มุมแหลม right angle มุมฉาก obtuse angle มุมป้าน straight angle มุมตรงและ reflex angle มุมกลับนะคะวันนี้ทีเชอร์เปี้ยวจะพูดถึงการวัดขนาดของมุมนะคะการวัดขนาดของมุมอาจารย์เชิญเปี้ยวมีเอ็กซ์ไซส์ให้แป๊บหนึ่งนะท็อปิกถัดไปนะคะคือท็อปิกในวันนี้จริงๆที่เชื่อจะเรียกจะพูดถึงการ measuring นะคะ measuring angle นะคะการวัดขนาดของมุมmeasuring angle โอเคมาแล้วมาแล้วนะคะmeasuring นะคะ measuring and create angle เนาะ measuring and creating angle นะคะ measuring and creating angle การวัดและการสร้างมุมนะคะการวัดและการสร้างมุมเนาะ ซึ่งมันต้องใช้ไม้ครึ่งวงกลมนะคะแต่ไม่ต้องไปซื้อเนาะเพราะว่าพอสอบจริงๆครูเปี้ยวก็คงไม่ได้ให้นักเรียนสร้างมุมนะคะแต่ให้เรียนเข้าใจวิธีการสร้างมุมก็เพียงพอแล้วนะคะอันนี้นะคะจะตรงกับเอ็กซ์ไซส์ของสตูเดนต์ในเพจ 106
นะคะจะตรงกับ your exercise workbook นะคะ workbook exercise แหละในเพจ one hand less sick นะคะมาดูกันก่อนอื่นเราจะพูดถึงการ measuring angle การวัดขนาดของมุมก่อนนะการวัดขนาดของมุมนะคะอุปกรณ์นะคะ equipment ที่เราใช้ในการ measuring หรือใช้ในการวัดก็คือใช้ในการ measure แหละก็คือเขาเรียกว่าไม้ครึ่งวงกลมนะคะอันนี้เรียกว่าไม้ครึ่งวงกลมจะเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้ลูกหน้าตาตามภาพที่เขาให้มาเลยเนี่ยไม้ครึ่งวงกลมนะคะไม้ครึ่งวงกลมนะคะแบบนี้นักเรียนทุกคนเห็นภาพชัดเจนนะคะมีใครไม่เห็นภาพไหมคะไม่มีเนาะไม้ครึ่งวงกลมนะคะที่ได้มาตรฐานมีเป็นสแตนดาร์ดนะจะต้องมีนะคะมีตัวเลขแบบนี้นะคะตัวเลขนะคะจะเป็น2แถวนะคะคือแถวด้านในกับแถวด้านนอกนะคะไม้ครึ่งวงกลมแบบมาตรฐานนะคะจะต้องมี2จะต้องมีตัวเลข2แถวคือแถวด้านในกับแถวด้านนอกนะคะตัวเลขเหล่านี้บอกอะไรเป็นตัวเลขใช้วัดขนาดของมุมนะคะเป็นตัวเลขใช้วัดขนาดของมุมนะคะเป็นตัวเลขใช้วัดขนาดของมุมนะคะโดยดูด้านในก่อนนะคะดูตัวเลขด้านในนะคะวงในค่ะดูวงในก่อนนะคะไล่จากศูนย์องศานะคะศูนย์องศาของวงในนะคะเกิดอะไรขึ้นศูนย์องศาของวงในนะอยู่ด้านนี้ใช่ไหมคะอยู่ด้านนี้นักเรียนมองตามนะคะทิชเชอร์เปี้ยวใช้จุดสีแดงนะคะตรงนี้แทนชี้ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะว่าวงกลมด้านในนะคะวงด้านในนะวงด้านในนะคะไม่ใช่วงกลมเรียกว่าวงด้านในแล้วกันนะคะวงด้านในนะคะเริ่มศูนย์องศาฝั่งขวามือนะคะแล้วก็ไล่ไปศูนย์องศาแล้วก็ไปที่สิบองศา20องศา30องศา40องศาไล่ไปเรื่อยๆนะคะไล่ไป90องศาต้องตั้งฉากพอดีเห็นไหม90องศาตั้งฉากพอดีแล้วก็ไล่มาจนถึงเลขที่มากสุดคือ180องศาคือด้านนี้อยู่ด้านซ้ายมือนะคะนี้สลับวงในนะแล้วมาดูตัวเลขวงนอกค่ะตัวเลขวงนอกนะคะตัวเลขวงด้านนอกนะคะตัวเลขวงด้านนอกเขาเอาศูนย์องศานะคะไว้ด้านซ้ายมือนะคะเขาเอาศูนย์องศาไว้ด้านซ้ายมือตรงข้ามกับวงในนะวงในศูนย์องศาอยู่ด้านขวามือก็ไล่มาไล่จากขวามาด้านซ้ายขนาดของมุมใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเป็นวงนอกนะคะเขาเอาศูนย์นะคะไว้ทางด้านซ้ายมือแบบนี้นะคะแล้วก็ไล่เพิ่มขนาดไปเรื่อยศูนย์แล้วก็10 20 30 40 40 50 60 70 80ไปเรื่อยแล้วก็เหมือนเดิม90นะคะ90นะคะ90 degree หรือ90องศาเนี่ยจะตรงกันนะคะทั้งวงในและวงนอกนะจะตรงกันนะคะแล้วก็มาเป็นนะคะแล้วก็เป็น100 10 until 180นะคะ180องศาอยู่ทางด้านขวามือเห็นไหมคะตัวเลขมันจะสลับกันนะคะมันจะไล่สลับกันระหว่างวงในกับวงนอกนะคราวนี้เวลาวัดวัดอย่างไรนะคะเวลาวัดวัดอย่างไรนักเรียนมาดูกันนะคะอันนี้ข้อ1ง่ายมากเลยข้อ1นี่ง่ายเพราะว่าเขาให้มานักเรียนดูเลยค่ะนะคะเส้นตรง1เส้นนะคะมาบรรจบกับเส้นตรงด้านล่างเส้นตรงด้านล่างนี่คือฐานนะคะคือฐานนะคะคือฐานนะคะคือฐานของคือฐานของมุมนะคะมุมนี้นักเรียนน่าจะบอกได้แล้วว่ามุมนี้นะคะที่เขาถามหาเนี่ยมันคือมุมอะไรลูกมุมมันเป็นมุมประเภทไหนคะ Hello have to answer please ถามไหมคะลูกนักเรียนพอจะบอกได้ไหมว่ามุมที่เขาให้มาตรงนี้เนี่ยมันเป็นมุมประเภทไหนมุมแหลมมุมป้านมุมฉากมุมกลับมุมฉากค่ะมุมฉากนะคะเป็นไลท์แองเกิลนะเขาอาจจะหลอกนักเรียนนักเรียนมองเส้นสีฟ้านะนักเรียนมองเส้นสีฟ้านะคะสตูเดนต์นะคะมองเส้นสีฟ้าลายบูตรงนี้นะคะลายบูนะคะหรือบูลายเส้นสีฟ้าตรงนี้นะคะเส้นสีฟ้านี่คือเส้นแทนมุมนะคะเป็นเส้นตรงนะคะเป็นเส้นแขนของมุมเชื่อเปี้ยวพูดผิดนะเป็นเส้นแขนของมุมนะคะเป็นแขนของมุมนะแขนของมุมนะคะแขนของมุมนะคะแล้วเรียนดูเส้นสีฟ้าตรงนี้
ครูเปี้ยจะมาใช้เป็นสีแดงชัดๆแล้วกันเนาะนี่ตัวเลขอาจจะยังไม่เห็นตรงนี้ค่ะเห็นไหมเนี่ยนี่เขาวาดเป็นเส้นสีฟ้าไว้ตรงเนี้ยเขาหลอกตัวเลขปกติมุมฉากนะคะปกติมุมฉากจะต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะจะต้องเป็นแบบเป็นเหลี่ยมๆนี้แต่เขาหลอกตัวเลขนะคะเขาหลอกตัวเลขเพราะว่าการวาดมุมเขานิยมวาดเป็นเส้นโค้งมากกว่านะคะตัวเลขมองตามนี้สีฟ้าตรงนี้นะมันโค้งๆตามวงกลมนะคะวงกลมเล็กตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ดูค่ะขนาดของมุมนะคะสุดเด่นนะคะจะมองจากฝั่งไหนแขนอันนี้แขนอันนี้เป็นแขนฐานนะเป็นแขนฐานนะคะที่มันเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเป็นฐานของมุมแล้วกันเชื่อเปี้ยวขอแท้ว่าเขาแบบมันเป็นฐานของมุมนะคะมันเป็นฐานของมุมนะมันจะตรงกับเลข0นะคะมันจะตรงกับเลข0กับเลข180นะคะของไม้ครึ่งวงกลมของเรานะคะแล้วเวลาวัดขนาดของมุมวัดยังไงให้เรียนนะคะมองแขนอีกฝั่งหนึ่งแขนนี้เป็นฐานนะแขนที่อยู่ตรง0องศากับ180องศาเนี่ยเป็นฐานนะคะแต่เราอ่านค่าของมุมเราอ่านจากแขนหนึ่งนะคะอีกแขนหนึ่งคือแขนนี้นะคือแขนนี้เราอ่านจากแขนนี้ค่ะซึ่งแขนนี้มันชี้ไปที่90องศาแขนสีแดงที่เปรียบว่าตรงเนี้ยมันทับซ้อนกับเส้นสีฟ้าเส้นแรกที่เขาวาดไว้นะคะแขนนี้นะคะเวลาเราอ่านค่าเราอ่านที่แขนนี้นะคะแขนอ่านที่แขนนี้แขนนี้มันตรงกับเลขไหนก็มีขนาดเท่านั้นค่ะซึ่งมันมีขนาด90องศาซึ่งเชื่อเปียบอกไปแล้วว่า90องศานั่นคือมุมอะไรคะมันเป็นมุมอะไรมุมที่มีขนาด90องศาคือมุมฉากที่หนูตอบมาเมื่อกี้คือไลท์แองเกิลนั่นเองงั้นหนูตอบได้แล้วค่ะว่าตรงนี้มุม M มีขนาดกี่องศาคะ90ครับ90 degree นะคะ90องศาไปมาดูพาร์ท2ค่ะมาดูพาร์ท2ข้อ2นะคะข้อนี้ค่ะข้อ2 ตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังนะคะมันไม่ยากนะมาดูภาพนี้ภาพที่2ค่ะเหมือนเดิมนะคะดูไม้โปรเทคเตอร์ดูไม้ครึ่งวงกลมแล้วก็มาดูเส้นมุมค่ะเส้นมุมนักเรียนมาดูนอกจากมาดูเส้นนะคะคือดูแขนของมุม2แขนอันนี้เป็นแขนสแตนดาร์ดนะคะแขนแนวนอนตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นแขนสแตนดาร์ดเป็นแขนฐานแล้วกันเรียกว่าแขนฐานนะคะเป็นแขนฐานที่จะต้องตรงกับ0องศานะคะที่จะต้องตรงกับ0องศาแล้วเรียนดูค่ะมุมอยู่ด้านไหนครูเปี้ยถามว่ามุมอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาคะเส้นแสดงมุมเส้นแสดงขนาดของมุมอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาคะด้านขวาค่ะด้านขวาค่ะด้านขวาคือด้านนี้นะด้านขวาด้านขวาคือด้านนี้ด้านขวาคือด้านฝั่งเครื่องหมายถูกด้านซ้ายคือฝั่งเครื่องหมายผิดครูเปี้ยถามว่าเส้นขนาดของมุมเส้นโค้งๆค่ะที่แสดงขนาดของมุมอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาฝั่งเครื่องหมายผิดหรือฝั่งหมายถูกฝั่งเครื่องหมายถูกค่ะฝั่งเครื่องหมายถูกเหรอผิดค่ะฝั่งเครื่องหมายผิดค่ะมันอยู่ฝั่งเครื่องหมายผิดหรือด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายฝั่งนี้ดูสิลูกเส้นขนาดของมุมคือเส้นนี้ลูกเส้นที่ใช้วัดขนาดของมุมคือเส้นนี้เห็นไหมคือเส้นนี้เห็นไหมคุณหมายถึงเส้นโค้งคือเส้นนี้นะครูไม่ได้ถามถึงแขนฝั่งนี้นะนี่เส้นขนาดของมุมอยู่ด้านนี้เห็นไหมเส้นโค้งสีฟ้าเห็นไหมคะเห็นเส้นโค้งสีฟ้าไหมในหนังสือเรียนของหนูเป็นเส้นสีดำเส้นโค้งโค้งวัดขนาดของมุมอะค่ะเส้นโค้งวัดขนาดของมุมอะในเวิร์กบุ๊กของจีเดนอะเป็นสีดำเป็นแบ็กไลน์เป็นไลน์แบ็กเป็นแบ็กไลน์โอเคแต่ของครูเปี้ยวเป็นสีฟ้าโอเคไหมอยู่ด้านซ้ายฝั่งนี้โอเคไหมทำไมครูเปี้ยถามด้านซ้ายหรือด้านขวาทำไมครูเปี้ยถามด้านซ้ายหรือด้านขวาเพราะมันมีผลค่ะมันมีผลต่อการอ่านค่ามุมมันมีผลต่อการอ่านค่ามุมว่าหนูจะอ่านตัวเลขด้านในวงในหรืออ่านตัวเลขวงนอกเพราะมันมีตัวเลขบอกขนาดของมุม2ฝั่งใช่ไหมคือฝั่งวงในกับฝั่งวงนอกใช่ไหมคะ
งั้นหนูคิดว่าหนูจะอ่านวงด้านในหรือวงด้านนอกล่ะหนูจะอ่านตัวเลขวงในหรือตัวเองตัวหนูจะอ่านตัวเลขวงในหรือตัวเลขวงนอกหนูตอบยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวครูเบี้ยจะบอกให้ว่าอ่านวงในหรือวงนอกนะก่อนอื่นนักเรียนดูค่ะว่าดูว่าขนาดของมุมอ่ะวงที่เขาวัดขนาดของมุมอยู่ด้านไหนคือตกคือฝั่งนี้นะคะคือด้านนี้ค่ะด้านที่นี่คือเส้นนี้เส้นนี้ค่ะคือเส้นนี้ซึ่งอยู่ฝั่งซ้ายนะซึ่งอยู่ฝั่งซ้ายนะซึ่งอยู่ฝั่งซ้ายนะคะซึ่งอยู่ฝั่งซ้ายฟังให้ดีนะซึ่งอยู่ฝั่งซ้ายนะคะอยู่ฝั่งซ้ายแล้วคราวนี้จะอ่านยังไงแน่นอนการอ่านขนาดของมุมเราอ่านตรงเส้นนี้อ่านเส้นตรงที่เป็นแข็งมุมคือฝั่งนี้ไม่ใช่ฝั่งนี้คือด้านนี้นะคะคือเส้นนี้นะคะคือเส้นนี้นะคะคือเส้นตรงเส้นนี้แล้วอ่านขนาดของมุมนะคะจากเส้นนี้จากเส้นตรงเส้นนี้นะคะจากเส้นตรงเส้นนี้จากแขนของมุมด้านนี้นะคะนะคะเราอ่านขนาดของมุมจากแขนของมุมด้านนี้นะซึ่งนักเรียนจะสังเกตว่าแขนของมุมนะคะแขนของมุมแขนมุมเส้นนี้มันตรงกับเลขไหนบ้างมันตรงกับเลขไหนบ้างคะ145มันตรงกับเลขเท่าไหร่คะ145ค่ะ145คนที่ตอบ145คือคนที่ถูกต้องนะคะคนที่ถูกต้องนะคะแต่มันจะมีบางคนที่ไม่อ่าน145 145นี่คือเป็นตัวเลขวงนอกใช่ไหมคะเป็นตัวเลขที่อ่านจากวงนอกแต่บางคนจะอ่านว่า35ก็มีบางคนอ่านว่า35เพราะไปอ่านตัวเลขวงในเพราะไปอ่านตัวเลขวงในอ่านว่า35ซึ่งผิดจะเป็น35ได้ก็ต่อเมื่อขนาดของมุมอยู่ด้านนี้ถ้าเขาให้ขนาดของมุมอยู่ด้านนี้ค่ะใช้สีแตกต่างดีกว่าเดี๋ยวขอเช็คคัลเลอร์ก่อนนะคะถ้าการวัดขนาดของมุมอยู่ด้านนี้ด้านนี้นะคะที่เป็นสีม่วงเนี่ยอันนี้จะอ่านว่า35จะอ่านตัวเลขวงในจะอ่านตัวเลขวงในนะคะจะเป็นมุมแหลมใช่ไหมแต่อะไรแต่ขนาดของมุมจริงๆนะคะแต่ขนาดของมุมจริงๆนะคะมันอยู่ด้านนี้นะคะมันอยู่ด้านนี้ตามโจทย์นะคะอยู่ด้านนี้นะคะอยู่ด้านนี้นี่ค่ะอยู่ด้านนี้นะคะอยู่ด้านนี้ซึ่งนักเรียนมองดูสิดูก็รู้ค่ะมุมนี้มันเป็นมุมมันเป็นมุมประเภทไหนคะมุมแหลมมุมกลับมุมฉากมุมป้านมุมป้านค่ะมันเป็นมุมป้านนะคะมันเป็นมุมป้านซึ่งมุมป้านครูเพื่อได้บอกแล้วว่ามันใหญ่กว่ามุมฉากอีกนะคะมุมป้านใหญ่กว่ามุมฉากต้องมีขนาดมากกว่า90องศางั้นหนูจะไปอ่านว่า35องศาไม่ได้นะคะงั้นหนูจะไปอ่านว่า35องศาไม่ได้นะคะต้องอ่านว่า145องศานะคะ145องศานะคะอันนี้ตรงนี้จะเป็น140เนาะตรงนี้คือ140ใช้สีตรงนี้จะเป็น140โอ้ตรงนี้จะเป็น140นะคะแต่มันเลย140มาแล้วนะคะแขนของมุมของเราเนี่ยแขนนี้นะคะที่เราอ่านข้ามมุมเนี่ยมันเกิน140มาแล้วแต่ยังไม่ถึง150มันอยู่กึ่งกลางระหว่าง140กับ140อยู่กึ่งกลางระหว่าง140กับ145ก็คือ sorry มันอยู่กึ่งกลางระหว่าง140กับ150ดังนั้นจึงอ่านได้ว่ามีค่าเป็น145เองเก่งมากเลย very good นะคะแสดงว่าอ่านขนาดของมุมไปแล้วลองอีกสักข้อนึงแล้วกันอยู่ copy ไปแล้วเนาะที่เชอร์เปียวไม่ส่งเข้าไปในไลน์กรุ๊ปนะมาค่ะมาข้อ3บ้าง ข้อ3ข้อ3นะคะนักเรียนดูภาพในหนังสือเรียนก็เห็นชัดเจนนะดูค่ะขนาดของมุมบอกครูเปี้ยวซิมุมนี้เป็นมุมประเภทไหนดูจากการเขาให้ขนาดของมุมมาแล้วน่าจะเป็นมุมประเภทไหนคะข้อ3เนี่ยมุมแหลมมุมกลับมุมฉากมุมป้านมุมแหลมค่ะมุมแหลมคนที่ตอบถือว่าเก่งนะคะการสังเกตคือค่ะดูขนาดของมุมก็คือเส้นโค้งที่เขาเชื่อมระหว่างเส้นตรง2เส้นนี้
นะคะเส้นตรงที่เป็นฐานนะคะเส้นตรงสองเส้นคือเส้นตรงที่เป็นฐานกับเส้นตรงที่เป็นแขนอีกอย่างนึงก็คือชี้เข้าไปให้อ่านขนาดของมุมนะคะคือเส้นตรงเส้นนี้อันนี้เส้นตรงที่เอาไว้อ่านค่ามุมนะคะคือเส้นตรงเส้นนี้